ไปดูความคืบหน้ากรณีดีไอคอนนะคะอย่างที่บอกไปว่าทางด้านบิ๊กเต่าเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่าบอสพอมีการส่งคลิปโดนไถเงินให้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวหลังจากนี้ก็รอการตรวจสอบต่อไปแล้วก็ส่วนเรื่องพยานเรื่องของคริปโตที่เพจดังเนี่ยมีการพามาบิ๊กเต่าบอกว่าพยานคนนี้ให้การมั่วค่ะช่วงนี้ไปชมคลิปกันก่อนค่ะคือตอนนี้นะครับคลิปที่ได้มาเนี่ยเป็นคลิปที่ได้มาจากความร่วมมือหลายๆคนที่อยู่ในเหตุการณ์หลายๆช่วงหลายๆเวลากำลังทยอยเข้ามานะครับเราจะประสานงานอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วอย่างที่ดูกี่คลิปคะก็มาเยอะนะมาเยอะเดี๋ยวเราไล่ดูแต่ละคลิปเพราะแต่ละคลิปเป็นการเข้าไปเก็บข้อมูลหลักฐานลักษณะของการกระทำของกลุ่มที่เข้ามารีดทรัพย์บางคนไม่รู้ตัวนะครับก็เป็นเหตุการณ์ปกติธรรมชาติแสดงว่าไม่รู้ตัวหมายความว่าเหมือนเขาขายสินค้าไม่ได้นะเขาเหมือนกันมาต่อรองอย่างนี้ป่ะฮะผมก็เชื่อนะว่าบอสพรเนี่ยทำธุรกิจแล้วก็มีปัญหาเขาก็เก็บหลักฐานไว้ทุกอย่างนะครับผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นเราก็จะตามหาหลักฐานทุกๆอย่างที่จะมาประกอบการสืบสวนของเรานะครับแต่วันนี้เป็นนิมิตที่ดีว่าบอสพรให้ความร่วมมือในการที่จะเปิดหลายๆเรื่องนะครับที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโทรศัพท์มือถือของบอสพรที่ยึดไปก่อนหน้านี้ทนายได้มีการให้รหัสทนายมาเปิดได้ยังครับที่มีการอัดเสียงนะฮะท่านรู้สึกว่าจะให้มาแล้วนะแต่ก็น่าจะข้อมูลยังไม่พบข้อมูลอะไรเปิดได้แล้วใช่ไหมครับท่านครับน่าจะเปิดได้แล้วน่าจะนะทนายเอาคลิปมาให้ดูเนี่ยค่ะเห็นว่ามีทั้งวงจรปิดแล้วก็คลิปเสียงด้วยเห็นตัวบุคคลที่อยู่ในวงจรปิดทั้งหมดเลยครับเห็นชัดเลยไหมคะระบุได้ไหมคะว่าเป็นใครไม่ระบุนะครับเป็นคนที่เป็นข่าวไหมคะขอให้เป็นเรื่องของการสืบสวนนะเอาเป็นว่าเราจะทำเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับดำเนินคดีกับทุกคนนะครับเป็นคนที่เป็นข่าวอยู่ตอนนี้บ้างไหมคะมีบ้างไหมอยู่ในนั้นแป๊บๆมีนะมีครับจะมีการเชิญไหมข้อมูลในการสำหรับคนที่เป็นข่าวใจเย็นๆเดี๋ยวรวบรวมพยานหลักฐานให้พอสมควรแล้วก็จะเป็นเรื่องของการสอบสวนแล้วนะครับหรือเป็นการขออนุมัติขอศาลออกหมายจับนะครับออกหมายจับเลยใช่ไหมครับต้องขอประมาณกี่รายกันนะครับก็เดี๋ยวก่อน5รายได้ไหมครับใจเย็นเอาเป็นว่าขอเวลานิดหนึ่งฝ่าเราจะคุยกับบอสพรเพื่อให้ช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ในการทำเรื่องนี้มันก็ยากเย็นพอสมควรตอนนี้ทนายก็เป็นส่วนหนึ่งที่แกให้ความช่วยเหลือแล้วก็พยายามจะทำเรื่องนี้ให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับเพราะงั้นอะไรคะที่เราน่าจะเตรียมออกหมายจับเดี๋ยวดูก่อนถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐก็เป็นเรื่องของการทุจริตก็เรียกรับกันไปนะครับหรือถ้าเป็นคนธรรมดาก็เรียกทรัพย์หรือการโชคทรัพย์อะไรก็ว่าไปนะครับมีเพจมีอะไรเขาเรียกอะไรกลุ่มสายไหมต้องรอดใช่ไหมแล้วพาบุคคลคนหนึ่งที่ใส่หน้ากากใส่หมวกแล้วมาพูดเนี่ยนะครับคนนี้เรารู้แล้วเป็นใครเมื่อรู้แล้วเป็นใครก็เลยเรียกมาสอบแล้วเมื่อ2 วันนี้มั้งเรียกมาสอบแล้วก็คุณเอกสายไหมพามาเองจากนะตรงเนี้ยเราสอบแล้วนะครับยืนยันแล้วนะครับว่ามั่วว่าไม่มีที่มาว่าเป็นการอุปโลกกันขึ้นมานะครับโดยที่ข้อเท็จจริงไม่มีนะครับอันเนี้ยมันยังไปไม่รู้ว่ามันไปสร้างความเสียหายแค่กับหน่วยงานไหนอะไรยังไงตรงนี้เดี๋ยวขอพิจารณาดูก่อนขอเข้าที่ประชุมดูก่อนว่ามันต้องดำเนินการถึงขั้นไหนอะไรยังไงเพราะว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันก่อให้เกิดความเสียหายกับหลายหน่วยงานนะครับเพราะฉะนั้นเราสอบเมื่อวานนี้เราพูดเมื่อ2 วันนี้เราสอบเอาจริงเอาจังเพราะสอบไปแล้วไม่มีต้นทางไม่มีเชื้อไม่มีที่มาเป็นการเข้าใจหรืออุปโลกเอาเองบุคคลคนนี้เป็นใครครับท่านก็ถึงเราไม่ บุคคลคนนี้เป็นบุคคลหนึ่งเดี๋ยวเราคงบอกไม่ได้นะครับแต่เราขออุบไว้ก่อนแล้วทำไมก็ถึงออกว่าพูดอย่างให้ข้อมูลแบบนี้ครับนั้นคงเป็นเรื่องของอยากจะเรียกร้องความสนใจอยากจะตัวเองก็คงเป็นคนที่มีการขายออนไลน์อยู่แล้วถ้าได้เรียกร้องความสนใจไปออกไปออกรายการอะไรก็จะมีชื่อเสียงอะไรพวกนั้นนะครับเลยอุปโลกอะไรขึ้นมานะครับตอนนี้ก็ต้องพิจารณาเดินคดีถูกไหมฮะเดี๋ยวขอเข้าคณะกรรมการก่อนถ้าเข้ามาเข้าความเสียหายก็คงต้องดำเนินการนะครับเพราะว่ามันเกิดความเสียหายขึ้นท่านบอกว่าอาจจะเป็นให้ข้อมูลการเป็นเท็จอะไรประมาณนี้ครับท่านเรามองไปตามนั้นนะครับเรามองไปตามนั้นเพราะว่าเรารายงานให้ท่านผบ.รับทราบแล้วแล้วท่านผบ.ก็สั่งให้มาดำเนินการทุกขั้นตอนทุกคนที่สร้างความปั่นป่วนสร้างความเสียหายนะครับคือเราต้องเตือนไปยังผู้ที่มีจิตอาสาทุกคนในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเราขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่เข้ามาด้วยใจสุจริตนะครับแต่ไม่เข้ามาเพื่อหาแสงไม่รู้ว่าตอนนี้สอบสวนกลางแสงมันสว่างเจ้าโล่งไปหมดพวกนี้ก็บินเข้ามาหาแสงกันไม่รู้แสงมันสว่างขนาดไหนมันถึงได้เข้ามาไม่ใช่นะครับบางคนก็เข้ามาด้วยจิตอาสาจริงๆก็ต้องขอขอบคุณบางคนเข้ามาแล้วเพื่อที่จะให้รู้ว่าอยากมีชื่อมีเสียงนะครับก็ขอเตือนบางคนข้อมูลต่างๆถ้าคุณคิดว่าจะช่วยเหลือสังคมคุณต้องแม่นกฎหมายด้วยนะคุณต้องรู้ว่าการกระทำของคุณเนี่ยมันหมิ่นเหม่ในข้อกฎหมายอะไรหรือไม่มันทำไปแล้วมันผิดหรือไม่ใช่เอามันนะไม่ใช่เอามันแล้วมันเสียหายต่อองค์กรอื่นนะครับการพูดเอามันการปิดบังข้อมูลการไม่เปิดเผยข้อมูลให้หมดการเอาข้อมูลบางส่วนมาพูดทำให้เสียหายมันลังแต่จะทำให้ท่านเขาเรียกไม่ได้รับความเชื่อถือจากพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นขอเตือนนะครับถ้าเข้ามาแล้วเพื่อช่วยเหลือเข้ามาเลยสอบสวนกลางหรือตลอยินดีต้อนรับแต่ถ้าเข้ามาแล้วสร้างความวุ่นวายสร้างความไกว้เขวนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องว่ากันนะครับมันมินเมกับข้อกฎหมายนะครับเพราะว่าจริงๆก็รู้อยู่แล้วว่าที่มามันไม่มีเมื่อสอบถามแล้วที่มามันไม่มีใครให้มาใครให้ข้อมูลอันนี้มาผมถามเพื่อนผมไปค้นจากเว็บไซต์จากนู่นจากนี่มาประกอบมาเอาไม่รู้อะเอาถ้าเปรียบเทียบก็เอาดินบ้างเอาทรายบ้างเอาขี้บ้างมาใส่รวมปั้นให้เป็นเป็นอะไรเป็นแมวสักตัวนึงอะไรพวกนี้ประมาณนั้นก็คือเอาข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือมาทำเองอะนะสร้างสตอรี่อย่างเงี้ยใช่ใช่มันสร้างสตอรี่ขึ้นมาอย่าไปทำนะครับการจะเปิดเผยข้อมูลอะไรเนี่ยนึกถึงองค์กรเขาบ้างเขาสร้างกันมานะครับมันเสียหายนะครับการเรารู้ว่าบุคคลคนนี้เคยไปหาหลายคนพลตำรวจตรีจรุณเกียรตินะคะเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีการประสานข้อมูลจากบอสพอตั้งแต่วันที่ถูกจับกุมซึ่งทางบอสพอก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลต่างๆที่มีกลุ่มบุคคลเข้ามาบีบบังคับขูดรีดหรือว่าหาช่องว่างโอกาสต่างๆมาทำให้บริษัทเดือดร้อนค่ะซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการทยอยนำข้อมูลต่างๆเข้ามาให้พนักงานสืบสวนสอบสวนดำเนินการต่อไปสำหรับกรณีที่มีบุคคลที่อ้างว่าเป็น1ใน18บอสนะคะมีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปเป็นเงินดิจิตอลหรือว่าคริปโตทางด้านบิ๊กเต่าก็ขอชี้แจงว่าบุคคลดังกล่าวที่มากับนายเอกภพที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดได้มีการสอบสวนไปแล้วบุคคลดังกล่าวสารภาพว่าข้อมูลมั่วไม่มีที่มาเป็นการอุปโลกขึ้นมาโดยอ้างว่าเป็นการถามจากเพื่อนแล้วก็เซิร์ชทางเว็บไซต์โดยไม่มีข้อเท็จจริงค่ะทางด้านบิ๊กเต่าก็กล่าวว่าขอบคุณผู้ที่มีจิตอาสาทุกคนที่เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่ไม่อยากให้เข้ามาเพื่อหาแสงเพราะตอนนี้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแสงมันจ้าไปหมดคนถึงได้เข้ามากัน จึงขอเตือนบางคนว่าถ้าข้อมูลต่างๆคิดว่าถ้าช่วยเหลือสังคมได้ก็จะต้องแม่นกฎหมายต้องรู้ว่าการกระทำจะไม่หมิ่นเหม่ในข้อกฎหมายหากเข้ามาแล้วสร้างความวุ่นวายสร้างความไขว้เขวอันนี้ก็ต้องว่ากันอีกทีค่ะสรุปพยานจากเพจสายไหมพยานมั่วค่ะมโนไปเองนะครับอันนี้ก็ในส่วนของคดีเดี๋ยวเราจับตานะครับหมายจับล็อต2การแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับ18 บอสอันนี้ถือจบประเด็นของตำรวจนะครับ